โปรเจกต์นี้เรามาคนท้ายๆหน่อยเขาเลือกโปรดักต์ไปหมดแล้วล่ะมาถึงก็เห็นว่าโอ้ยคนเลือกใบใหญ่ๆไปหมดตรงนี้ก็มีกระเป๋าตังค์เล็กๆซึ่งพอกระเป๋าตังค์มาเปิดดูมันก็จะต่างกับกระเป๋าใหญ่ๆตรงที่ว่ามันมีมิติของการพับการอะไรพวกนี้แล้วกระเป๋าของลาบราดอร์เขามีหลายแบบมันก็เป็นไอเดียที่แบบเคยสเก็ตไว้เล่นๆนานมาแล้วเหมือนมีตัวละครมุดไปมุดมาอะไรเงี้ยมันน่าจะไปอยู่ในสเปซของไอตัวกระเป๋าตังค์นี้ได้คือตัวละครส่วนใหญ่ที่เราเวลาวาดรูปหรือทำงานอะไรมันมีตัวผู้ชายผู้หญิงอะไรพวกนี้อยู่คราวนี้เราก็เลยเพิ่มตัวละครที่เป็นสัตว์เข้ามากระเป๋าตังค์กระเป๋าใส่เหรียญกระเป๋าใส่บัตรเนี่ยมันก็จะมีสัตว์แต่ละอย่างอยู่แอบซ่อนๆอยู่เหมือนกับคนกับสัตว์มันก็จะอยู่ร่วมกันในสเปซนี้จากแบบที่เราวางใส่ในคอมพิวเตอร์มาพอไปทำจริงก็แบบมีการลองผิดลองถูกแต่ว่าเอฟเฟกต์ที่ได้มันก็น่าสนใจมากเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคือตอนที่เราทำในคอมเราไม่รู้ไม่ยอมเป็นยังไงพวกลายแพทเทิร์นจุดๆธรรมดาเนี่ยแต่พอมันไปใช้เลเซอร์ที่แบบกัดบนหนังแล้วมันได้แบบมิติอีกแบบนึงขึ้นมาชอบมาก